วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับกันกลับมาของคุณวรปัตรได้ข่าวว่าคุณไปเมืองนอกเมืองนาโอ้โหแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับกลับมานี่นะครับไม่ได้กลับเครื่องบินนะครับพายเรือมาครับไกลหน้าดูใช่ไปอังกฤษมาไปดูทีมรักของตัวเองครั้งแรกเลยแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีบุญโอลด์แทรฟฟอร์ดไปดูในยุคที่เขากำลังแย่งชิงจ่าฝูงกับแมนซิตี้ถือว่าเป็นบุญมากแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนยูถูกต้องไปดูแมนยูแพ้คาบ้านที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับรู้สึกยังไงบ้างก็ป่วยแตกสิ้นดีนะครับชีวิตแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของแผนการเล่นเขาก็เล่นดีก็มีทรงอยู่ยังเหลือเวลาหลายนัดแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีนะโอ้โหใช่มั้ยกร่อยถึงเมืองนอกนะครับว่าดูทีวีว่ากร่อยแล้วไปดูแบบของจริงกร่อยยิ่งกว่าเอาละกลับมาเมืองไทยก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นให้ได้พูดถึงด้วยนะระหว่างนั่งเครื่องกลับมามีหลายประเด็นนะครับที่ฟุตซอลไม่ได้ดูก็ติดตามอยู่แล้วหลังนะครับวอลเลย์บอลที่ถ่ายทอดไทยรัฐก็ชนะแบบหวาดเสียวแต่ว่ายังได้เชียร์ต่อแต่ว่าฟุตบอลลีกครับนะครับโอ้โหที่เป็นบอลโตโยต้าลีกครับเป็นรองชนะเลิศปีกันเมื่อวานนี้โอ้โหในเกมนี่ก็สู้กันสุดมันแล้วนะเมืองทองเนี่ยเสมอไปในเกม1-1รวม2นัดแล้วก็ชนะไป3-2ก็เข้ารอบชิงไปเจอกับบุรีรัมย์แต่ว่าเกมระหว่างเมืองทองกับทางด้านการท่าเรือมีปัญหาเล็กน้อยหลังจากจบเกมการแข่งขันเพราะว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมนั้นก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันครับเดี๋ยวเราดูเกมกันก่อนนะครับเหตุการณ์ในสนามนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเมืองทองก็เป็นจ่าฝูงของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับกำลังจะเข้าใกล้กับเป็นแชมป์นำแบงคอกอยู่3คะแนนเจอกับการท่าเรือนะครับทีมจากลีกวันท่าเรือนำก่อนนะครับในชุดสีเขียวนะครับหลุดเข้าไปยิงโดยวุฒิชัยทาทอนะครับอดีตเด็กเก่าของเมืองทองแล้วก็ไม่ดีใจครับไหว้แฟนบอลนะครับอดีตต้นสกัดของเขาขึ้นนำแบบนี้สกอร์รวมเท่ากันนะเป็น2-2ครับจากนั้นก็มีจังหวะนะครับบุกขึ้นมาของทางเมืองทองนะครับมีจุดโทษครับมีโชคมหาสารนุกูลนะครับอดีตนักเตะชุด19ปีทำฟาวล์คือต้องซินวาแล้วก็เจ้าตัวลุกเข้ามายิงขึ้นไปครับครับตามตีเสมอได้เป็น1-1นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประตูที่32ของเคลตันซินวาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับหากรวมทุกรายการแล้วและก็จบเกมนะครับเมืองทองชนะด้วยประตูรวม3-2ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับจะไปพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุกไปเสมอกับสงขลายูไนเต็ด0-0รวม2นัดนะครับบุรีรัมย์ก็ชนะไป3-1สองทีมนี้จะเจอกันในศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในวันที่15ตุลาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสกับรอบชิงชนะเลิศโตโยต้าลีกคัพครับก็น่าดูนะครับบุรีรัมย์เป็นทีมที่ได้แชมป์รายการนี้มากสุดครั้งที่เมืองทองนั้นยังไม่เคยเข้าชิงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในสนามก็จบไปนะครับแต่ว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่แฟนบอลทั้งสองทีมครับกระทบกระทั่งกันโดยชนวนเหตุก็เริ่มจากช่วงพักครึ่งเลยนะครับพักครึ่งแรกที่แฟนทั้งสองทีมปะทะคารมกันข้ามอัธจันทร์นะครับรวมถึงในช่วงครึ่งหลังด้วยหลังจากที่ผลการแข่งขันจบนะครับนี่แหละครับช่วงสำคัญที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับร้อนถึงคนนี้ครับมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานทีมของทางด้านทีมการท่าเรือนะครับต้องมาห้ามปรามแฟนบอลของตัวเองส่วนทางด้านนอกของสนามนะครับแม้ว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเจ้าถิ่นจะวางมาตรการให้กับแฟนทีมเยือนเนี่ยออกจากสนามก่อนแฟนเจ้าถิ่นเป็นเวลา20นาทีแต่ก็ไม่ไหวครับเกิดเหตุปะทะกันนอกสนามนะครับว่ากันว่ามีการปาระเบิดปิงปองแล้วก็ประทัดเข้าใส่กันด้วยอีกต่างหากถือว่ารุนแรงมากพอสมควรนะครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นนะครับมีผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล3รายครับทั้งหมดนั้นเป็นแฟนบอลของทีมการท่าเรือนะครับนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บศีรษะแตกนะครับ1นายรวมถึงมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและปฐมพยาบาลที่บริเวณที่เกิดเหตุนับ10รายเลยทีเดียวขณะนี้นะครับผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยก็อาการปลอดภัยแล้วครับก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอย่างไรนะครับโดยชนาธิปสงกรสินนักเตะทีมชาติไทยของเมืองทองก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข้อความว่าไม่รู้จะตีกันทำไมฟุตบอลทำให้พวกคุณมีความสุขไม่ใช่เหรอเสียใจจริงๆก่อนที่จะมีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับส่วนเรื่องราวของมาตรการในการลงโทษมาดูกันหน่อยนะครับล่าสุดครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมโดยด่วนครับในการประชุมบริษัทพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคาดว่าจะมีบทลงโทษสถานหนักเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับโดยจะมอบให้กับคณะกรรมการมารยาทวินัยและข้อประท้วงเป็นผู้พิจารณานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยคุณวรปัตรเราก็เอาเคสเฉพาะของเมืองทองการท่าเรือแล้วกันนะครับที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆที่แฟนบอลนั้นค่อนข้างจดจําได้ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทก่อนนะครับในปี2553เหตุการณ์วุ่นวายในกองเชียร์2ทีมแข่งขันไม่จบนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับตามภาพเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายในเหตุการณ์วันนั้นนะครับเมืองทองชนะไป 2-0 นะครับหลังจากที่ในช่วงก่อนเกมนั้นก็นำอยู่นะครับครับซึ่งบทลงโทษครั้งนั้นคือสั่งปรับการท่าเรือนะครับ 131,750 บาทแล้วก็ห้ามแข่งขันที่สนามแพสสเตเดียม3นัดนั่นคือครั้งแรกครับนะครับส่วนอีก1ครั้งล่าสุดเลยส่วนอีกครั้งนึงนะครับเกิดขึ้นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกครับเมื่อปี2014นัดที่35ของฤดูกาลนะครับที่สนาม SCG Stadium นี่แหละครับโดยเป็นทีมเมืองทองนะครับเกมนั้นเนี่ยชนะไป3ประตูต่อ1หลังจบเกมครับได้เกิดเหตุปะทะของแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนับ10รายเลยทีเดียวครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับบทลงโทษที่ออกมาก็นั่นก็คือตัดแต้มทั้ง2ทีมทีมละ9คะแนนเลยนะครับถือว่าเสียหายหนักมากและยังปรับทีมละ 300,000 บาทและห้ามแฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมเกม3นัดสุดท้ายในฤดูกาลนั้นครับเราพูดคุยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่จะมีการพูดคุยในช่วงบ่ายๆใช่ไหมครับในของการตัดสินเนี่ยผมเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ต้องแยกเป็น2ส่วนในการตัดสินเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือว่าครั้งก่อนเนี่ยเหมือนจะเอาตำรวจมาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ด้านนอกแต่ไม่เต็มที่เราเรื่องก็เงียบหายไปครั้งนี้ผมอยากให้เต็มที่เลยคือด้านนอกที่เขาตีกันที่เราเห็นตรงบริเวณทางขึ้นทางด่วนเนี่ยอยากให้จัดการคือแยกไปเลยเป็นคดีเลยและใครที่ก่อเหตุที่ว่าเนี่ยก็ตัดสินไปตามกฎหมายเลยจะติดคุกจะปรับเงินอะไรก็ให้เด็ดขาดสมาคมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวสมาคมเนี่ยดูในส่วนของการแข่งขันข้างในครับแล้วก็รอบนอกที่อาจจะต้องมีส่วนในการดูแลของเจ้าบ้านเมืองทองถ้าผิดพลาดก็ปรับกันไปหรือว่าใครเริ่มก่อนก็ต้องไปหาหลักฐานกันมาเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันถือว่ามีผลกับผลลงโทษกับทางสโมสรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง2สโมสรเนี่ยก็ถือว่ากำลังได้ลุ้นอยู่ในทั้ง2ลีกของพวกเขาครับก็น่าติดตามตรงที่ว่า บัญญัติที่บอกว่าก่อนที่ตัดกัน9แต้มเนี่ยอันนั้นคือเกมลีกแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นบอลถ้วยเราจะทำยังไงต้องดูว่าบทตัดสินจะเป็นอย่างไรใช่แต่ว่าอยากให้แยก2ส่วนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางพลตรีสมยศเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพราะท่านก็เป็นตำรวจเก่าแล้วยังไงเนี่ยน่าจะแยก2ส่วนออกไปให้เรียบร้อยจะได้เด็ดขาดเพราะว่ากฎหมายมันน่าจะต้องดีกว่านะครับกฎในการตัดสินกติกาของทางสมาคมอยู่แล้วย้ำว่าบ่ายนี้เดี๋ยวได้ทราบกันนะครับว่าบทลงโทษของหลังจากจบศึกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ